สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตัวจริงหรือตัวปลอมแชทหลุดสาวปริศนาลั่นไม่ได้บังคับเรียงตัวให้บริจาคซึ่งล่าสุดทางด้านเพจดังอยากดังเดี๋ยวจัดให้คิมซิกเนเจอร์ได้โพสต์ข้อความแชทที่เป็นของสาวรายหนึ่งที่ได้ขอคุยกับเพื่อนระบุว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องบานปลายมากเสือกจะบริจาคมาเองไม่ได้บังคับเรียงตัวว่าจะต้องบริจาคขุดเก่งแซกเก่งเหลือเกินเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับแชทหลุดอันนี้รออัปเดตนะสำหรับแชทตัวนี้ว่าของจริงหรือปลอมอุ๊ยเสียงพี่หนุ่มว่าไงล่ะพวกเงียนบุญน้ำสารจังไม่ได้ต้องการจะเหยียบซ้ำนะแต่ต้องการจะดึงสติกันหน่อยเงิบกันมาเท่าไหร่แล้วกับการโอนไวไอ้เคสที่กูลงไม่เห็นจะโอนไวบ้างเคสไหนที่ออกหน้าสื่อโอนกันรัวๆ รำใหญ่จิ้มๆเลยเรียกได้ว่ากระหึ่มโซเชียลเลยทีเดียวทำเอาคนที่ได้เห็นแชทนี้ต่างระบุว่าคำพูดของหญิงสาวคนนี้แรงมากถ้าคนที่บริจาคแล้วมาเห็นข้อความนี้จะรู้สึกอย่างไรขณะที่บางความคิดเห็นระบุว่าแชทนี้อาจจะมีคนทำขึ้นเพื่อปั่นกระแสก็เป็นได้เพราะสมัยนี้ใครๆก็ตัดต่อเป็นหรือแค่เอารูปมาเปลี่ยนก็ปลอมเป็นเจ้าของได้แล้วอยากให้ทุกคนเช็คให้ดีๆก่อนว่าเป็นของคนคนนี้จริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็จะเป็นการใส่ร้ายเจ้าตัวไปอีกขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ